ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคลิปชั้นในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงภาพยนตร์น่าสะสมจากนวนิยายขายดีและบทประพันธ์ของเอียนเฟรมมิงสู่ภาพยนตร์ที่มีการสร้างมายาวนานจากอดีตจนถึงปัจจุบันถ้าไม่พูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คงไม่ได้ครับภาพยนตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวของสายลับจากประเทศอังกฤษจากองค์กร MI6 และ007ทุกภาคมักจะมีวลีเด็ดก็คือ Bond James Bond และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพยนตร์สายลับที่ดีที่สุดในโลกกันด้วยครับ 007 หรือที่เรารู้จัก007หรือที่เรียกกันง่ายๆในภาษาไทยว่าพยัคฆ์ร้าย007ในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึง James Bond คนแรกหรือ James Bond คนที่1007หรือพยัคฆ์ร้าย007มาในตอนด็อกเตอร์โนออกฉายในปี1962และเป็นตอนแรกนำแสดงโดยชอนคอนเนอรี่และเป็นภาพยนตร์ที่น่าสะสมมากเลยครับแน่นอนแหละ007ถ้าเราได้ดูแล้วเราก็จะต้องคิดถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ไฮเทคสาสุดเซ็กซี่ฉากแอคชั่นไล่ล่าฉากขับเรือไล่กันมีฉากยิงปืนระเบิดภูเขาเผากระท่อมถือว่าหนัง007มีให้เราครบเลยใครที่เป็นแฟนของ007ผมว่าน่าจะไม่พลาดครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องพยัคฆ์ร้าย007หรือด็อกเตอร์โนในปี1962ภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยชอนคอนเนอรี่ในบทของ007คนที่1และยังร่วมด้วยสาวสุดเซ็กซี่ในยุคนั้นเออร์ซูล่าแอนเดรสซีน่ามาร์แชลเป็นผลงานการกำกับของเทเรนซ์ยังอำนวยการสร้างโดยแฮร์รี่ซอลแมนและอัลเบิร์ตอาร์บอคโคลีหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องด็อกเตอร์โนในปี1962หรือภาพยนตร์เรื่องพยัคฆ์ร้าย007ประสบความสำเร็จในเรื่องของรายได้ทางทีมงานผู้สร้างและผู้อำนวยการสร้างจึงเข็นภาคต่อออกมาในปี1963โดยใช้ชื่อว่าฟอร์มรัสเซียวิทเลิฟเพชรฆาต007ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังนำแสดงโดยชอนคอนเนอรี่ในบทของ007หรือพยัคฆ์ร้าย007อีกอย่างหนึ่งที่ควรจะพูดถึงของภาพยนตร์ของเจมส์บอนด์หรือเสน่ห์ของภาพยนตร์ของเจมส์บอนด์คือเพลงประกอบเพาะๆตอนไตเติ้ลโอเพนนิ่งซีนทุกภาคครับหนังของเจมส์บอนด์จะพิถีพิถันในซาวด์แทร็กประกอบภาพยนตร์ฟอร์มรัสเซียวิทเลิฟในปี1963หรือเพชรฆาต007นำแสดงโดยชอนคอนเนอรี่ในบทของ007รวมด้วยเดนิล่าเบียนคิโรเบิร์ตชอและกำกับการแสดงโดยเทเรนซ์ยังอำนวยการสร้างโดยแฮร์รี่ซอลแมนและอัลเบิร์ตอาร์บอคโคลีหลังจากปี1963และมาในปี1964เราก็จะได้พบกับภาพยนตร์เจมส์บอนด์ตอนโกลฟิงเกอร์ชื่อไทยจอมมนุษย์ยู007ฉากสาวเซ็กซี่ที่อาบตัวไปด้วยเปลวทองครับยังไงก็ลองไปหาชมกันภาพยนตร์เรื่องจอมมนุษย์ยู007หรือโกลฟิงเกอร์ในปี1964นำแสดงโดยชอนคอนเนอรีออเนอร์แบล็กแมนเชอรี่อีตันฮานิเอมอลเลสและแฮโรสกตะกำกับการแสดงโดยกายแฮมิงตันและต่อมาด้วยปี1965เราก็จะได้พบกับทันเดอร์บอลหรือทันเดอร์บอล007ทันเดอร์บอล007 007ก็คือชอนคอนเนอรี่หรือบอนส์เจมส์บอนด์ภาพยนตร์เรื่องทันเดอร์บอลในปี1965นำแสดงโดยชอนคอนเนอรี่ในบทของพยัคฆ์ร้าย007คอร์ดินออเกอร์ลูเซน่าปาลาซีอดอฟเซลีกำกับการแสดงโดยเทเรนซ์ยังอำนวยการสร้างโดยแฮร์รี่ซอลแมนอัลเบิร์ตอาร์บอคโคลีเควินแมคคารีในปี1967เราก็จะได้พบกับ You Only Live Twice หรือจอมมหาการ007ภาพยนตร์ของ007อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือวายร้ายครับวายร้ายใน007แต่ละภาคมักจะเป็นวายร้ายตัวฉกาจแล้วก็ยังมีอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่แตกต่างจาก007เลยเหมาะแก่การสะสมครับสำหรับ You Only Live Twice หรือจอมหาการ007ภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยชอนคอนเนอรี่มิฮานาอากิโกวากาโดนันพรีเซนต์และร่วมด้วยคาเลนดอร์และกำกับการแสดงโดยลิวิสกิลเบิร์ก
จากที่เป็นเทเรนซ์ยังมาทุกภาคมาภาคนี้เป็นลีวิสกิลเบิร์กแฮร์รี่ซอลแมนและอัลเบิร์ตอาร์บ็อกเคอรี่อำนวยการสร้างหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าชอนคอนเนอรี่เริ่มอิ่มตัวกับการรับบทเป็นสายลับเจมส์บอนด์007การกลับมาของเขาอีกครั้งในปี1971ก็เกิดขึ้นเมื่อชอนคอนเนอรี่กลับมาเซ็นสัญญากับบริษัทผู้สร้าง007อีกครั้งในตอนที่มีชื่อว่าDiamond Are Forever หรือชื่อไทย007เพชรพยัคฆราชในปี1971ผมจำได้ว่าพ่อแม่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สมัยตอนที่เข้าโรงภาพยนตร์ในปี1971เนี่ยโรงแทบแตกเลยครับในประเทศไทยเพราะว่ามันมีอะไรที่แปลกๆใหม่ๆให้ชาวไทยได้ดูมีอาวุธยุทโธปกรณ์แปลกๆมีอาวุธลับใหม่ๆต้องบอกเลยว่าหนัง007มักสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับคนดูได้ทุกภาคครับถือว่าบทประพันธ์ของเอียนเฟรมมิงขายได้จนถึงทุกวันนี้ภาพยนตร์เรื่อง007เพชรพยัคฆราชหรือ Diamond Are Forever ในปี1971นำแสดงโดยชอนคอนเนอรี่กับรับบทเป็นเจมส์บอนด์อีกครั้งจากที่หมดสัญญาและร่วมด้วยจิลเซนจอห์นชาลเกรย์และลานาวูดจิมมี่ดีนบูชแคบบอทกำกับการแสดงโดยกายแฮมิลตันครับและ Diamond Are Forever หรือ007เพชรพยัคฆราชถือว่าชอนคอนเนอรี่รับบทของสายลับอังกฤษเป็นเรื่องสุดท้ายด้วยครับและมาในปี1983เราก็จะได้พบกับชอนคอนเนอรี่กลับมารับบท007อีกครั้งแต่007ครั้งนี้ไม่ใช่บริษัทที่เคยสร้าง007และไม่ใช่บริษัทที่ถือสิทธิ์ในการสร้าง007และไม่ได้เกี่ยวข้องกับ007ที่สร้างมาเลยแต่เป็นภาคสปินออฟจัดทำขึ้นโดยบริษัท Warner Brothers ในชื่อตอน Never Say Never Again หรือพยัคฆ์เหนือพยัคฆ์ในปี1983ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังคงความเป็น007ก็ยังมีอาวุธยุทโธปกรณ์มีอะไรที่คล้ายๆกันกับ007อย่างเป็นทางการครับเพียงแต่จัดจำหน่ายและสร้างโดยบริษัท Warner Brothersและในปีเดียวกันนั้นยังมีภาพยนตร์เจมส์บอนด์อีกตอนที่สร้างโดยบริษัทเอออนหรือบริษัทแม่ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์เจมส์บอนด์สร้างชนกันมาฉายชนกันผมก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นบริษัทวอร์เนอร์คิดอะไรอยู่ซึ่งภาคนี้ไม่เกี่ยวกันกับเจมส์บอนด์ที่เคยสร้างมาเลยภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถทำเงินอาจจะไม่ถล่มทลายแต่ก็ไม่เจ็บตัวNever Say Never Again หรือพยัคฆ์เหนือพยัคฆ์นำแสดงโดยชอนคอนเนอรี่ในบท007อีกครั้งและร่วมด้วยคิมแบสซิงเจอร์คลาวส์มาเรียแบนดาเออร์บาบาร่าคอลเลอร่าแม็กซ์วอนซีโดและเบอร์นี่คาซี่และร่วมด้วยโลวันแอทคินสันกำกับการแสดงโดยเออร์วินเคิร์ชเนอร์และภาพยนตร์เรื่อง Never Say Never Again เนี่ยก็ถือว่าเป็นภาคสปินออฟที่น่าสะสมเช่นกันไหนๆเราก็ชอบเจมส์บอนด์แล้วผมว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนของชอนคอนเนอรี่ก็ต้องอยากสะสมภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้ในเครดิตของ007ชอนคอนเนอรี่แน่นอน007คนที่1หรือชอนคอนเนอรี่รับบทเป็นเจมส์บอนด์ผมเอามารวบรวมไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวครับส่วนคลิปหน้าเจมส์บอนด์คนต่อไปจะเป็นใครยังไงก็อย่าลืมติดตามรายการ Talk About Movie James Bond เมื่อกดเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบอนด์James Bond. Talk about movie by Samuel.